วันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับชุดอาหารเช้าบางไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนาที่ใช้เนื้อหมูผสมไก่คลุกเคล้ากับเครื่องเทศนำไปอบรมควันให้ได้กลิ่นหอมสูตรเฉพาะของวาสนาเท่านั้นลวกในน้ำเดือดนานประมาณ1นาทีแล้วตักขึ้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่ไส้กรอกลงในกระทะจนมีกลิ่นหอมแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใช้พิมพ์รูปแบบที่ชอบกดขนมปังแซนด์วิชให้เป็นรอยตรงกลางจากนั้นวางขนมปังลงบนกระทะนอนสติ๊กตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ลงตรงกลางชิ้นขนมปังใช้ไฟอ่อนจนไข่สุกแล้วตักขึ้นพักไว้วางขนมปังแซนด์วิชไข่ดาวลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยถั่วขาวในซอสมะเขือเทศที่อุ่นจนร้อนไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนาโรยหน้าด้วยพริกไทยดำและผักสดให้สวยงามพร้อมรับประทานเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับชุดอาหารเช้ารับรองเลยว่าต้องเป็นเช้าที่สดใสแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านขอฝากวาสนา Shopee Lazada